ครับสวัสดีทุกท่านผมกับสวัสดีกับตอนเช้ากับเดลิโอนผมวันนี้กับเดลิโอน119ผม118ลงไปแล้วเมื่อวานครับผมใครติดตามอยู่อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทำกับข้าวกันมื้อเช้านี้คล้ายๆอันเดิมทุกวันเลยนะพร้อมแล้วก็ Let's goมื้อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยผมมาอย่างแรกครับผมมาโปรตีนนะผมก็1สกู๊ปครับผมโปรตีน18กรัมเท่านั้นโอเคครับต่อไปไก่ครับผมไก่ย่างครับผมผมไปช่างละประมาณ200กรัมนะครับผมแล้วก็ไข่4ฟองไข่ขาว3ไข่ทั้งใบ1ฟองนี่ครับผมโอเคสำหรับมื้อเช้ากินไป581แคลอรี่ครับผมได้โปรตีน82ได้คาร์โบไฮเดรต28แล้วได้แฟต15ผมอ๋อลืมบอกไปว่าผมกินกล้วยด้วยครับผมเดี๋ยวแอดกล้วยไปกล้วยตัวนี้นั่นเองผมก็เดี๋ยวกินข้าวตัวนี้ก่อนไปกินก่อนจะไปเล่นเวทนี่ผมจะได้มีแรงโอ้ยครับเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จไปออกกำลังกายแล้วก็เรากินมื้อเที่ยงกันเข้ายิมมาแล้วก็ต้องแข่งข้างนอกเจอกันหลังเล่นเวทครับผมโอเคครับผมก็มาถึงช่วงมื้อเที่ยงของเราผมมาดูกันว่ามันชื่ออะไรผมยิงกินมาแบบนี้3วันแล้วนะครับผมเป็นซุปจับฉ่ายผมเราเอาหมูเป็นโปรตีนแทนนะผมหมูประมาณ180กรัมข้าวประมาณเกือบ300กว่ากรัมครับผมแล้วก็ข้าว120กรัมครับผมโอเคครับไปดูกันว่ากี่แคลสำหรับมื้อเที่ยงนี้มื้อเที่ยงนี้กินไป526แคลอรี่ผมมีคาร์โบไฮเดรต45มีแฟต5แล้วก็มีโปรตีน37นั่นเองผมโอเคครับวันนี้ก็มื้อเที่ยงเราได้เวลาจัดแล้วผมโย่ผมก็ตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยผมเมื่อกี้ผมหมดแรงครับผมหลับไปนิดหน่อยครับผมโอเคครับมาดูมื้อเย็นกันดีกว่าว่ากินอะไรครับครับเป็นผัดวุ้นเส้นนะผมมีวุ้นเส้นนิดเดียวผมไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแล้วก็มีไก่200กรัมมีไข่ประมาณ1ฟองแล้วก็มีพวกผักเขาเรียกอะไรผักกาดขาวครับผมประมาณ120กรัมครับผมแล้วก็มีเห็ดอีกประมาณ50กรัมครับผมโอเคครับผมค่อนข้างจะน่ากินมากครับผมอันนี้ก็แคลอรี่ทั้งหมดของมื้อเที่ยงก็คือหมุนให้ก่อน414แคลอรี่ผมได้โปรตีน53ได้คาร์โบไฮเดรต33แล้วก็ได้แฟต7นั่นเองผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าผม Let's goย่องผมกราบสวัสดีท่านผมมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ผมกับเดลิโอน119นั่นเองครับผมโอ้ยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาให้ดูว่าวันนี้ผมกินไปกี่แคลอรี่สำหรับวันนี้นั่นเองผมโอเคเปิดก่อนโอเคครับโอเคครับวันนี้กินไปทั้งหมดดูเลข1721ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวสารอาหารให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างครับมีโปรตีน174มีคาร์โบไฮเดรต128แล้วก็มีแฟต39นะผมนี่โอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ครับผมกับเดลี่อ้น119ครับผมแล้วก็วันนี้ที่ดูในอันเนี้ยไม่มีคำถามอะไรที่ถามมานะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยครับผมแล้วก็วันนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้ผมอาจจะไม่ยาวอาจจะสั้นแต่ว่ามาอัปเดตวิดีโอครับผมแต่ว่าผมวางแผนว่าจะสอบ IELTS อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าเราดูคะแนนก่อนว่าโอเคไหม
นั่นเองแล้วก็จะเริ่มเขียน proposal ในการที่จะไปยื่นไปที่มหาลัยแล้วก็ต้องไปตาม letter of recommendation ด้วยผมว่าจะใช้เวลากี่เดือนที่อาจารย์จะเขียนนั่นเองครับผมโอเคครับก็มาอัปเดตชีวิตกันกาลิเลโอ119ครับผมก็ถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันขอบคุณที่กดไลค์ให้กันแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกับโอน Channel ผมแล้วเราเจอกันใหม่ผมกับวิดีโอหน้าผมอย่าลืมผมช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ผมอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็กระดิ่งข้างๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอนี้ผมก็ไปติดตามที่ Instagram แล้วก็ Facebook กันด้วยครับผมเจอกันใหม่ผม See you